ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมคลิกโดยใหม่ Being I Care มองโลกสดชื่นสวัสดีค่ะอยู่กับรายการคลิกไปเที่ยวไปค่ะรายการแบบดีๆโอปอพาเพื่อนเที่ยวฟรีทุกวันอยู่นะคะตะเลิกนะคะทางโมเดิร์นไดบ่าย 2:30 นแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้เราจะพาไปเที่ยวเกาะกูดกับเพื่อนของคุณโอปอคุณครีมเปรมศรีค่ะเรื่องสงสัยนะคะว่าจับโหมดตลอดเวลาพัดลมแบบลมแรงมากซีซันแอนด์แซนเกาะกูดเนี่ยนะคะก็ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ2รองจากเกาะช้างเลยใช่แล้วแล้วก็มีไข่มุกด้วยโอปอเราจะไปดูไข่มุกเราจะไปทำกิจกรรมต่างๆนะให้คุณผู้ชมรู้ว่าเกาะกูดมีอะไรให้เที่ยวบ้างติดตามและอย่าไปไหนอยู่กับโอปอครีมในคลิกไปเที่ยวไปวันนี้นะคะน้องครีมกับพี่อปอเนี่ยค่ะก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาช็อปไข่มุกกันจ้ะเก๋ป่ะถ้าเราไม่เคยรู้เลยว่าคือเกาะไปวางของเกาะกูดก็จะมีเกาะไม้ซีเนี่ยนะคะที่นี่ก็จะมีพวกไข่มุกซึ่งเขาก็มาซื้อจับจ่ายใช้สอยไปการช้อปปิ้งกันได้เฮ้ยไม่เคยรู้ว่าเมืองไทยมีไข่มุกแบบนี้เราไปช้อปปิ้งไข่มุกกันมาตอนนี้กำลังอินเทรนด์ด้วยอินเทรนด์เอามาใส่เลยแบบชาแนลแบบทั้งตัวจะเป็นแบบไข่มุกแท้อลังมาลังมันเรืองอย่างนี้ไข่มุกเหมาะกับผู้หญิงสวยอย่างครีมมากเรื่องราวคือว่าบนเกาะไม้ซีเนี่ยนะคะเขาก็จะมีไข่มุกคือเรียกได้ว่าเป็นฟาร์มไข่มุกเลยแล้วก็มีให้ช้อปปิ้งอย่างที่บอกอันนี้เราเริ่มกระบวนการของที่นี่คือเริ่มเพาะเลี้ยงเลยใช่ไหมคะแต่ลงเพาะเลี้ยงค่ะแล้วก็จะอนุบาลประมาณ2เดือนค่ะเพาะเลี้ยงอนุบาลประมาณ2เดือนแล้วก็นำไปเลี้ยงในทะเลต่ออีกถึง2ปีถึงจะผลิตไข่มุกได้พี่มีอะไรจะถามกันไหมฉันชอบเส้นไข่มุกเธอชอบเส้นนี้ใช่ไหมลองสวมดูได้เลยรู้ค่ะว่าราคาอย่างเส้นนี้เท่าไหร่อะคะอันนี้ราคา 90,000 บาท 90,000 ค่ะจะเย็นคลิป 90,000 นี่แพงสุดยังไงค่ะแต่ความจริงมีแพงกว่านี้คือ200,000เราขายไปแล้วออกไปแล้วไอ้ไข่มุกแล้วถูกสุดของที่นี่คือราคาก็จะระดับเป็นระดับ100ค่ะแล้วหนูอยากรู้ว่าไข่มุกดีไม่ดีเนี่ยเขาดูจากอะไรจะมีอยู่5หลักการในการเลือกไข่มุกค่ะที่สำคัญก็คือรัสเตอร์คือความแวววาวของไข่มุกแวววาวค่ะใช่ยิ่งแววมากก็จะมีราคามากคือเหมือนกันเลยมาละอันนี้แววละเออแววชนิดได้ละพลาสติกอะแล้วไงคะค่ะอันดับ2ก็จะเป็นพื้นผิวของไข่มุกนะคะต้องเรียบไม่มีตำหนิค่ะอย่างนี้คือจะมีตำหนิเยอะแต่นี้มันจะมีตำหนิน้อยค่ะมันจะเรียบอันดับ3จะเป็นรูปร่างค่ะถ้ายิ่งกลมยิ่งคุณภาพดีราคาแพงค่ะโอ้แล้วอันดับ4อ่ะอันดับ4จะเป็นสีนะคะถ้าสีที่ผลิตยากในไทยก็จะมีสีขาวชมพูกับสีดำถ้าขาวชมพูนี่จะแพงสุดค่ะไข่มุกดำก็จะแพงค่ะไข่มุกดำก็จะแพงแล้วอันดับสุดท้ายจะเป็นขนาดแต่ว่าบางขนาดบางทีก็ไม่สำคัญนะคะบางทีขนาดเล็กแพงกว่าเนื่องจากมีความแวววาวมากกว่าเส้นนี้ก็ชอบนะหรือว่าเลือกไปก่อนแล้วก็ส่งบินไปเก็บกับคนที่กรุงเทพอ๋อได้ค่ะแม่ไงแม่แฮปปี้ขอดูแหวนได้ไหมคะได้ค่ะด้านนู้นนิ้วไหนคะซื้อใส่เองวันนี้อยู่กับใหม่ซ่าและกตินาที่กับตันฮุกค่ะ yeah. สวยมากใ
ใจปลื้มที่นี่มากเขาบอกว่าถ้าสมมติใครมาพักเกาะกูดก็จะถามกันว่าพักกับตันฮุกใช่ปะคือมันเป็นที่เปรี้ยวของที่นี่เก๋เลยนะใช่แล้วเนอะใช่เนาะใช่ใช่อยากรู้ค่ะว่าคอนเซ็ปต์โรงแรมนี้คืออะไรคะเราจะเน้นที่การบริการนะคะและความเป็นธรรมชาติของสถานที่นะคะวัสดุที่นำมาใช้ก็จะเป็นจำพวกไม้ไผ่อะไรพวกนี้ไม้ไผ่อิฐโชแนลอะไรก็ว่ากันไปใช่ห้องน้ำนี่แบบโอเพนแอร์โรงแรมเรามีห้องแบบกี่ประเภทบ้างแล้วห้องที่ปออยู่นี่คือแบบไหนคะอย่างนี้เรียกว่าพูลสูทนะคะเรามีทั้งหมด3ไทป์ด้วยกันค่ะมีวิลล่านะคะมินิพูลแล้วก็พูลสูทค่ะอันนี้วิลล่ามินิพูลสูทแล้วที่สุดเที่ยวที่สุดเปรี้ยวที่สุดสระว่ายน้ำเปรี้ยวๆห้องเปรี้ยวๆสำหรับคนเปรี้ยวๆก็นอนกันได้2ห้องและเกาะตรงข้ามที่ปอเห็นนั้นคือเกาะอะไรอะคะอันนั้นเรียกว่าเกาะแรดนะคะตอนเย็นเกาะอะไรนะคะเกาะแรดเกาะอปอค่ะเกาะแรดช่วงเย็นบรรยากาศดีมากพระอาทิตย์ตกด้านหลังเกาะแรดนะคะเกาะแรดพี่อย่ามองนะปอไปเกาะแรดเฮ้ยอ่านเฮ้ยแต่แปลกใจอะทำไมอะทำไมเมื่อวานตอนที่ไปที่เกาะมาอะเตียงนอนแล้วก็เป็นแบบนี้ทำไมวันนี้มาที่เกาะกูดก็เป็นแบบนี้อีกอะคือแล้วว่าฝรั่งคงชอบป่ะคือบ้านเมืองเขาคงไม่มีใครมาพับหันแล้วโยนดอกไม้อย่างนี้มันก็เป็นที่ตื่นตะลึงอ่ะแต่คนไทยมันเห็นมาแต่เด็กก็เลยเฉยๆนี่ฉันหิวแล้วอ่ะฉันก็หิวกินข้าวสิเธออ่ะเป็นไก่อ่ะก็ได้อ่ะอาบน้ำป้าไม่อาบไปกินข้าวดีกว่าไปทานข้าวนะคะมาได้แล้วโอเคอาหารต่างๆนานามากมายนะคะที่กับตันฮุกเนี่ยถ้าเรามาถึงเนี่ยมื้อเที่ยงเขาจะเป็นบุฟเฟ่ครีมทุกอย่างอาหารดีๆหมดเลยไม่ได้แบบอะไรก็รู้มาให้เรากินแต่นี่ของดีเราไปนั่งกินข้าวกันมาหิวแล้วแหละป่ะดูทั้งหิวทั้งง่วงเป็นไรเปล่าอ่ะ I've been hoping that we could be opening up one anotherI've been wishing and visualizing on your description about every night and calling attention to those I admire and wow now I'm kicking with you I'm a kicking with you